บัวเชษฐ์เขตธรรมชาติปราสาทข้าล้ำงามถ้ำผาไทรประทับใจเขาสารางดงามตาน้ำตกหลากหลายดื่มด่ำวายผลไม้ป่าโรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2523มีเนื้อที่119ไร่2งาน13ตารางวาณเลขที่457หมู่ที่4บ้านหมื่นสังตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เปิดทำการสอนเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523สัญลักษณ์โรงเรียนคือรูปดอกบัว4กลีบสีประจำโรงเรียนขาวเขียวปรัชญาโรงเรียนวิชาการก้าวหน้าพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนจริยาพัฒนาชุมชนคติธรรมประจำโรงเรียนวิชาจารณะสัมปันโนโสเศธโถเทวมนุษย์เสคนรู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์อักษรย่อโรงเรียนบจุดชจุดวจุดคำขวัญโรงเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์อัตลักษณ์ของนักเรียนทักทายไหว้งามเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรรยากาศน่าเรียนรู้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2563โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2562รวมทั้งสิ้นจำนวน118คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2562รวมทั้งสิ้น 1,753 คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายกิติชัยแผ่นจันทร์โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มงานบริหารวิชาการมีนางศศินาปิ๊บกลางเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 2.กลุ่มงานบริหารบุคคลมีนางสุรินทร์มีอินเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 3. กลุ่มงานบริหารทั่วไปมีนายภากรนามสวัสดิ์เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีนางอัชราพรนาคเจือเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาเน้นการบริหารงานแบบกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านนวัตกรรม6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัตนวงศ์กฏมีนายศรีกรุงบุญเยี่ยมเป็นครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบัวขาวมีนายธนพลอัจจุฬาเป็นครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบัวหลวงมีนายเฉลิมพลพรมสูงเป็นครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนปทุมวิทยามีนางสาวบูงาแจ่มใสเป็นครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสัตตะวงกตมีนายประสงค์เสมศรีเป็นครูใหญ่และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบัวชมพูมีนางลีลาสมบูรณ์เรืองเป็นครูใหญ่จากการบริหารงานผ่านนวัตกรรม6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ส่งผลให้โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองให้มีความเชื่อมั่นส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนและยังเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศทำให้ได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2558กรมอนามัยรางวัล MOE Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาโครงการสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการปี2557และปี2558รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขปี2560สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานการณ์ปัจจุบันด้วยโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่นักเรียนเยาวชนในท้องถิ่นอาจถูกหลอกใช้ให้เป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาจึงได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อเป็นส่วนร่วมในการร่วมมือป้องกันและแพร่ระบาดของยาเสพติดและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ที่มีการแพร่ระบาดเข้ามายังชุมชนสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารและคณะครูต้องติดตามสอดส่องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากเบาะแสที่ได้รับมาเพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติดและไม่ให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาได้ใช้นวัตกรรม6โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ BCW Model ในการบริหารจัดการปกครองนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาลดังนี้มาตรฐานที่1ด้านการป้องกันจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาในด้านการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขมีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างการป้องกันภัยจากยาเสพติดและอบายมุขมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2. กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3. กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลกและป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 4. กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดและอบายมุข 5. กิจกรรมเสียงตามสาย 6.กิจกรรมทูบีนับวันตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลให้มาตรฐานด้านการป้องกันมีคุณภาพที่ดีต่อการนำไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนมาตรฐานที่2ด้านการค้นหาจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนหัวเชษฐวิทยาในด้านการค้นหาโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในแต่ละปีการศึกษามีการรายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ รายงานการประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการไปเยี่ยมบ้านทำให้ครูเข้าถึงนักเรียนได้อย่างทั่วถึงนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดภาคเรียนละ1ครั้งเพื่อสำรวจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันต่อไปโรงเรียนได้มีการคัดกรองจำแนกนักเรียนผ่านแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนทุกภาคเรียนทำให้รู้จักนักเรียนและสามารถคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้ได้รับความช่วยเหลือและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยโรงเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดในระบบพาทัสจากแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนละ1ครั้งเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนต่อไปมาตรฐานที่3ด้านการรักษาจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาในด้านการรักษามีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขและจัดตั้งคลินิกสีมารักซึ่งทางสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลพบว่ามีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและได้ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนงานตามมาตรการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้มาตรฐานที่4ด้านการเฝ้าระวังจากการดำเนินงานยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาในด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้จัดทำโครงการตู้แดงเสมารักษ์และจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติดและอบายมุขโดยมีนักเรียนในชุมนุมดำเนินงานร่วมกับครูที่ปรึกษาในฝ่ายกิจการนักเรียนในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนจากนั้นดำเนินการคัดกรองและส่งต่อข่าวสารไปยังครูที่ปรึกษาเพื่อติดตามบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนพร้อมกับบันทึกลงในแบบบันทึกการให้คำปรึกษาจากนั้นคณะครูช่วยการปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิเช่นตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ซึ่งมีกิจกรรมการเฝ้าระวังโดยมีการออกเยี่ยมบ้านจัดกิจกรรมจิตสังคมบำบัดด้วยการจัดโครงการอบรมธรรมะส
การร่วมกิจกรรมทางวิถีพุทธด้วยการสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบในวันพระตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันเพื่อช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขได้ดียิ่งขึ้นมาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการปีพุทธศักราช2561ตามแนวทางในการพัฒนาศึกษาซึ่งมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในด้านการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตโดยได้กำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในโครงการมีจุดประสงค์เพื่อลดการแพร่ระบาดป้องกันและการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนเป็นต้นกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานรับผิดชอบขับเคลื่อนติดตามประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครองและได้บูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้โครงการสำฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์5ด้านด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการซึ่งผลการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบัวเชษฐวิทยารวมถึงชุมชนได้ให้ความร่วมมือสร้างภูมิต้านทานยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข